ือถุงพระราชทานนี่นะเป็นความหมายกันพระราชทานความห่วงใยนะที่ว่าทรงห่วงใยผู้ที่แบบหน้าที่รับใช้ประเทศชาติก็ดีทำงานถวายพระองค์ท่านก็ดีทั้งนี้ยังรวมไปถึงพระสงฆ์นิกรพอจะมีภัยพิบัติทีท่านก็จะรับสั่งให้เจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยไปเดินตามท้องตลาดว่าปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีอะไรขายแล้วก็สิ่งที่ทรงย้ำเสมอไปดูด้วยนะเรื่องวันหมดอายุอย่าทำชุยชุยนะเขาจะต้องกินได้ไม่ใช่ได้ไปแล้วก็ทิ้งนะฮะของทุกอย่างจะต้องมีของที่เราพูดของต่างคือของเกรดเอน้ำมันที่เราจัดเนี่ยก็พูดไม่ต้องพูดละก็เป็นน้ำมันที่ชั้นนำของเมืองไทยน้ำปลาก็ต้องเป็นน้ำปลาอย่างดีทุกอย่างไม่ใช่ว่าอะไรมาก็ได้เพราะท่านส่งตรวจด้วยพระองค์เองทุกครั้งแม้กระทั่งขันน้ำอย่างเงี้ยต้องส่งให้ทอดพระเนตรนะครับงั้นก็ต้องซื้ออย่างดีที่สุดรองเท้าแตะก็ใช้ยี่ห้อที่ดีที่สุดสมห่วงมากเรื่องคุณภาพสิ่งของเรื่องว่าเขาได้ไปแล้วเขาใช้งานแล้วเขาสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ทรงจับทรงดูอันนี้ไม่ได้อันนี้บางไปถ้าอากาศหนาวเขาต้องอยู่ได้ในน้ำพระทัยท่านทรงคิดอยู่ตลอดเวลาเมนูอาหารนี่ทรงคิดเองนะครับแล้วก็คิดทรงห่วงใยไปด้วยหรือว่าของที่เราไปเนี่ยเพราะมันจะมีแจกทั้งราษฎรจะมาถวายพระก็ทรงห่วงอีกว่าราษฎรที่เราแจกเนี่ยถ้าเกิดมีอิสลามขึ้นมาจะทำไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหมู่ห้ามทำแล้วก็ต้องพยายามเตือนเขาบอกว่าพระราชประสงค์ที่ช่วยเหลือเนี่ยเพื่อให้ใช้ไม่ได้ให้มาบูชานะครับอันไหนที่ใช้ไปแล้วถุงเนี่ยเหลือแค่ถุงอย่างเดียวก็พอพับใส่พานบนหิ้งแล้วบูชาแค่นั้นก็พอ